ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานประจำปีของศูนย์รับบริจาคอวัยวะก็เป็นโอกาสที่ได้ให้ผู้ที่รายรับบริจาคผู้ที่บริจาคและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนได้มาพบกันอันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่เราได้มีการผ่าตัดเปลี่ยนไตในประเทศไทยมาครบ40ปีแล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวใจตับและอวัยวะอื่นๆเนี่ยมาเมื่อ15ปีมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีทำให้หลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตกลายเป็นผู้ที่รอดชีวิตได้เป็นโรคในระยะสุดท้ายที่จะอยู่ได้อีกไม่นานและต้องเสียชีวิตไปเมื่อเราเปลี่ยนอวัยวะก็สามารถอยู่รอดได้มีตัวแทนของผู้รับบริจาคอวัยวะซึ่งเป็นคนอายุ60กว่าแล้วก็เป็นมะเร็งตับซึ่งเราก็รู้มะเร็งตับดีร้ายเมื่อได้รับการผ่าตัดเอาตับออกแล้วก็เปลี่ยนปลูกถ่ายตับใหม่เข้าไปให้จากผู้บริจาคนะครับตอนนี้เนี่ย3ปีแล้วก็ยังอยู่เรียบร้อยดีสบายดีนะก็แสดงว่าชัดเจนว่าได้ประโยชน์แล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้บริจาคอวัยวะของญาตินะครับก็น่าเห็นใจผู้บริจาคทีเดียวเพราะว่ามีความกังวลแล้วก็มีความทุกข์อยู่แต่ขณะเดียวกันก็มีความปิติสุขใจจากการที่ได้ช่วยคนอื่นก็เป็นเครื่องแสดงขณะเดียวกันรายได้ฝ่ายก็ให้การสนับสนุนซึ่งได้มีการให้โล่กับผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการเดินทางเช่นสายการบินเช่นการบินตำรวจแล้วก็ผู้สนับสนุนในเชิงของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสังคมสื่อต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องกระบวนการในการจัดการเพราะว่าการจัดการนี้เนี่ยจัดการโดยมีความจะเรียกว่าธรรมาภิบาลคือมีความถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมโปร่งใสนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะวินิจฉัยกรณีที่ผู้มีผู้บริจาคว่าสมควรบริจาคแล้วหรือไม่แล้วก็กรณีการจัดสรรอวัยวะจัดสรรโดยมีความยุติธรรมถือว่าชีวิตของทุกคนเป็นสิ่งที่มีค่าสำคัญที่สุดแล้วก็เท่าเทียมกันมาในนามของผู้บริจาคอวัยวะคือน้องชายของดิฉันได้เสียชีวิตทางสภากาชาดก็คือแนะนำให้ว่าอวัยวะทุกส่วนใช้ได้หมดยกเว้นสมองอย่างเดียวก็ถามว่าจะบริจาคไหมก็ลงความเห็นกับญาติก็ว่าให้บริจาคให้ทางสภากาชาดไทยค่ะสาเหตุที่บริจาคเข้าประสบอุบัติเหตุถูกยิงสมองตายแต่อวัยวะยังใช้ได้สมบูรณ์ทุกประการเพราะว่าในเมื่อคนของเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วแต่คนอื่นที่เขารออยู่ถ้าได้อวัยวะส่วนนี้ไปช่วยจะทำให้เขามีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกเป็นความสุขของญาติพี่น้องที่รอที่เราไม่สามารถได้รับได้ผู้รับครับรับตับมาครับตับแข็งเกิดจากกินเหล้าเมื่อวันที่8กันยาพ.ศ.2553ครับตอนนี้ได้รับมาปีครึ่งแล้วตอนนี้ก็แข็งแรงทำงานหนักได้ปกติก็ถ้าไม่ได้รับภายไม่เกิน3เดือนก็คงตายแล้วขอบคุณอย่างสูงเลยครับทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ทางสภากาชาดไทยที่ได้รับมาจากเนี่ยคือผมส่งผลมาหมอส่งผลมาประมาณ7เดือนผมก็ได้รับตับคือขอบคุณมากครับ
ก่อนที่เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขาเคยสั่งไว้ถ้าแบบเขาเสียชีวิตน่ะอันไหนที่ใช้ได้ก็บริจาคให้สภากาชาติไทยครับก็ภูมิใจครับแต่ภูมิใจที่เขาตั้งใจนะที่เขาบริจาคให้นะสาเหตุที่ลูกชายเสียชีวิตก็คือประสบอุบัติโดนยิงค่ะโดนยิงแล้วก็พอดีส่งที่โรงพยาบาลของรัฐของรัฐบาลนะไม่ใช่เอกชนแล้วพอดีเขาไม่ทำอะไรให้เลยเขาก็เลยให้มาที่นี่เสร็จแล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็ประมาณสักไม่ประมาณครึ่งวันนะคะผ่าตัดหมอเขาบอกว่าช่วยเต็มที่คือช่วยเต็มที่เลยพยายามจะช่วยน้องเต็มที่เลยและทีนี้คือก็หมอก็ช่วยเต็มที่แล้วก็เสียพอเสียเสร็จแล้วก็ทางโรงพยาบาลนี้เขาก็ขอบริจาคก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเขาพวกพยาบาลกับคุณหมอเขาก็พูดว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็น้องจะได้เหมือนกับตอนนั้นที่เขาเสียเขาอายุ17นะครับว่าน้องจะได้คือได้บุญเหมือนมหาศาลเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรกับพ่อเขาก็บริจาคก็ได้ทั้งหมดมีบริจาคดวงตาสองข้างก็ลิ้นหัวใจไตสองข้างแล้วก็ตับค่ะทั้งหมดรู้สึกจะได้7อย่างค่ะหลายคนก็มีโอกาสว่ามัน